เนื้อผู้สูงอายุเรียบร้อยไปแล้วนะสำหรับสมุนไพรอ่างทองก็ชื่อกันนิดนะครับนอกนั้นเกินค่าสี่จังหวัดยกเว้นจังหวัดปฐุมธานีนนทบุรีปฐุมธานีและนนทบุรียังเป็นพื้นที่มีแสงสูงเยอะอาจจะเพราะว่ามีแรงงานเข้าไปค่อนข้างเยอะประชากรมาสูงกว่าเชียงใหม่ค่าเฉลี่ย34%เราจะเห็นความหลากหลายที่แบบจริงๆเป็นชุมชนที่ผู้สูงอายุนะติดกับที่เราสิงห์บุรีก็น่าสนใจก็สูงนะแต่สร้างสิ่งในฝั่งเขตเนี่ยสูงกว่าสร้างสิ่งในของประเทศประมาณ10%กว่าเราเห็นความหลากหลายของเยาวราชประชากรนะครับที่เป็นเขตเมืองเขตสังกัดเขตชนบทเรามีหน่วยบริการหน่วยบริการของเราเนี่ยนะครับเรียกว่าตั้งแต่ฐานรากจริงๆปฐมภูมิตอนนี้ปฐมภูมิประมาณ1,000คือรอบสองประมาณแค่นี้ที่สำคัญที่เราที่ให้การบริการประชาชนชั้นเบื้องต้นนะครับหลังจากนั้นก็เป็นหน่วยบริการประจำหน่วยบริการประจำเนี่ยเรามีประมาณ130กว่าแห่งนะครับคือมีหมอที่ดูแลพวกเราเนี่ยที่เรียกหน่วยบริการประจำเนี่ย120กว่าแห่งนะครับแต่ถ้าแยกออกไปเนี่ยเราจะเห็นความต่างตรงนี้นิดหนึ่งนะครับ130กว่าแห่งจะมีเอกชนอยู่เป็นเขตที่มีประชาชนเยอะนะครับเหมือนกทม.เรามีเอกชนอยู่ประมาณ50แห่ง50แห่งนะครับที่เรียกคลินิกชุมชนอุบล50แห่งนั่นเป็นหน่วยบริการประจำที่เป็นของภาครัฐเช่นโรงพยาบาลชุมชนนะครับนะหรือที่มีบริการของภาครัฐสถานของสธรได้ของรัฐราชการอื่นเรามีหน่วยบริการรับส่งต่อนะครับที่เป็นกลุ่มของโรงพยาบาลชุมชนประมาณ80กว่าโรงพยาบาลชุมชนแล้วก็หน่วยบริการส่งต่อทั่วไปนะครับโรงพยาบาลศูนย์รวมทั่วไปต้องมีความหลากหลายนะครับเรามีเรียกว่าหน่วยงานของรัฐเอกชนรับมีรัฐสภานะครับคนเดียวมีเอกชนนะครับมีรัฐสภานะฮะรัฐสภาที่เป็น excellence center เช่นโรงพยาบาลสุโขทัยโรงพยาบาลบำราศกันกระดูที่อยู่ในเขตเชื้อติดโรคเรามีโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนะครับเรามีโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยสองแห่งคือโรงพยาบาลธรรมศาสตร์นะครับซึ่งดูแลได้ครบทุกด้านนะครับเรามีโรงพยาบาลศูนย์แพทย์ประเทศซึ่งน่าจะได้เกิดได้กำลังเริ่มทำการผ่าตัดหัวใจได้นะครับกำลังทำที่พิจารณาได้การผ่าปลูกสายปลูกสายไตได้ที่ศูนย์แพทย์ประเทศนะฮะงั้นเราเห็นว่าเรามีทั้งแต่ความวิจัยจนถึงวิศวกรรมแต่เราก็มีความหลากหลายอย่างหนึ่งก็คือเขตนี้เป็นเขตเรียกว่าโรงพยาบาลยากจนนะครับมันมีที่ตั้งโรงพยาบาลมีปัญหาเรื่องงบประมาณพอสมควรนะครับนะครับเพราะว่าประชากรที่ได้ตามหัวประชากรหักค่าเรียกว่าค่าแรงงานค่าใช้เงินเดือนจากสังกัดนะครับค่าช่วยเหลือบางวันในบางจังหวัดนะครับเช่นสิงห์บุรีสิงห์บุรีเสียหักเงินเรียบร้อยปฏิบัติพื้นที่ที่เรียกว่าติดลบนะครับติดระดับติดถ้าไม่มีเงินจากสังกัดเข้ามาช่วยโรงพยาบาลสิงห์บุรีไม่รอดโรงพยาบาลอินโรงพยาบาลอินบุรีรอดไม่รอดนะครับนะต้องสืบจากปี2550เข้ามาช่วยนะครับงั้นต้องจากสิงห์บุรีเงินจะไม่พอนะครับงั้นเราจะเห็นความหลากหลายของประชากรเราเห็นความหลากหลายของหน่วยงานนะครับตรงนี้นะครับและยังมีจุดหลายหลายจุดเรื่องที่เป็นเด่นของพื้นที่นะครับเรามีพื้นที่ที่เป็นของประมาณสูงนะครับทางแบบเนี่ยนะครับเรามีพื้นที่ของที่เราพูดภาษาสูงที่สุดในประเทศจะเกิดความหลากหลายตรงนี้ขึ้นความหลากหลายตรงนี้มันก็คือความหลากหลายในทางความคิดนะครับนะครับซึ่งนำมาสู่ความหลากหลายทางการทำการทำความสัมพันธ์ที่เราทำตั้งแต่ระดับจังหวัดนะครับระดับตั้งระดับจังหวัดเจ็ดประเด็นและประเด็นเฉพาะของพื้นที่ไม่ว่าการจะสั่งงบประมาณจำนวนอะไรให้เราสอบได้รับงบประมาณนะครับหรือการดูแลกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่นะครับเรื่องของพระพุทธเจ้าเรื่องของสงฆ์ต่างๆเหล่านี้คือความหลากหลายของพื้นที่ความหลากหลายมาจากก่อนและความหลากหลายทางด้านความคิดมารวมกันเป็นประเทศไทยและวันนี้คือวันที่ได้ข้อเ
告诉这个什么爱就这样然后看看我们更好那个不管那个账方式不用你太苦了你你到那方式什么叫不计算算的事情那个看一下我不难过ขอบคุณอาจารย์ชลอค่ะค่ะสำหรับช่วงต่อไปนะคะก็จะเป็นช่วงของการเปิดการประชุมนะคะขอเรียนเชิญท่านอีกวันธนีวัฒนาค่ะคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาตินะคะและเป็นท่านเป็นรองปลัดกทม.ด้วยนะคะขอเรียนเชิญอาจารย์ค่ะและขอเรียนเชิญพี่เป้านะคะคุณพนิษฐ์มโนกานะคะประธานคณะทำงานและความคิดเห็นระดับเขตภายใต้อนุกรรมการหลักประกันสุขภาพระดับเขตพื้นที่เขตสี่สระบุรีกล่าวรายงานค่ะขอเรียนเชิญค่ะสิ่งประเด็น
สมาธิเป็นเรื่องใหม่จำนวน11ข้อและอยู่ระหว่างดำเนินการในพื้นที่2ข้อทั้งนี้ข้อเสนอที่เข้าสู่วงจรพัฒนานโยบายระดับประเทศหมายถึงข้อเสนอใหม่และข้อเสนอเดิมที่เคยนำเสนอซึ่งอาจจะถูกคัดเลือกไปแล้วและอยู่ระหว่างดำเนินการหรือเป็นข้อเสนอที่ยังไม่ได้รับการคัดเลือกจึงนำมาเสนอซ้ำสำหรับการประชุมรับฟังความคิดเห็นทั่วไปจากผู้ให้บริการและผู้รับบริการระดับเขตวันนี้เป็นการรับฟังเพิ่มเติมจากหัวข้อที่นำเสนอจากพื้นที่และส่งมอบข้อเสนอต่อคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติและคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องจากราชบัณฑิตหลักประกันสุขภาพแห่งชาติมาตรา18 วงเล็บ 13อย่างเป็นทางการเพื่อนำไปสู่กระบวนการปรับปรุงพัฒนาแก้ไขปัญหาในพื้นที่โดยมีกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมในวันนี้ประกอบด้วยคณะทำงานระดับเขตและระดับจังหวัดที่มาจากผู้แทนทุกภาคส่วนสื่อมวลชนปปสคและปปมจำนวนกว่า100ท่านมีการถ่ายทอดสดผ่านเฟซบุ๊กไลฟ์ที่เพจสปสช.เขต4สระบุรีและเปิดช่องทางรับข้อเสนอเพิ่มเติมผ่านระบบออนไลน์วันนี้ได้เวลาสมควรดิฉันขอเรียนเชิญท่านประธานทำพิธีเปิดการประชุมรับฟังความคิดเห็นทั่วไปจากผู้ให้บริการและผู้รับบริการเพื่อสรุปและส่งมอบข้อเสนอพื้นที่สปสช.เขต4สระบุรีประจำปี2562ขอเรียนเชิญค่ะนมัสการสปสช.ทั้งสองท่านนะคะท่านจันทร์อมรในฐานะของกรรมการควบคุมมหาส่วนกลางนะคะท่านคณะอายุกรรมการหลักประกันสุขภาพระดับเขตพื้นที่ท่านประธานและทีมงานอายุกรรมการควบคุมคุณภาพมาตรฐานและบริการทางท่านผู้บริหารท้องถิ่นท่านผู้แทนหน่วยบริการและเครือข่ายวิชาชีพท่านผู้แทนเครือข่ายองค์กรเอกชนองค์กรสาธารณสุขและทีมงานของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต14ที่เคารพทุกท่านนะคะวันนี้อยากแปลกใจว่าทำไมรองปลัดกทม.มาที่นี่หมอเป็นรองปลัดกทม.ที่ดูแลเรื่องคุณภาพชีวิตในกรุงเทพมหานครแต่อีกหน่วงหนึ่งก็คือเป็นผู้แทนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะในฐานะของกรรมการหลักคนหนึ่งต้องขอชื่นชมสำหรับทีมงานนะคะและกระบวนการที่ท่านสปสช.เขต4และท่านผู้ที่ได้ดูแลรายงานได้หัวหน้าคณะทำงานได้ดูแลรายงานโดยละเอียดเมื่อกี้ที่ท่านรายงานก็เลยต้องขอให้เพื่อนร่วมงานเอาเอกสารมาทั้งหมดที่ท่านรายงานโดยสังเกตเนี่ยปรากฏอยู่ในเอกสารเล่มนี้ก่อนการประชุมได้มีโอกาสอ่านข้อมูลที่ท่านได้เตรียมมาส่วนหนึ่งนะคะต้องขอเรียนว่าทั้งตามหน้าที่ที่กำหนดไว้ในพ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติตามมาตรา18 วงเล็บ 13เรื่องนี้ในปีนี้ทางบ.ร.หลักได้ให้ความสำคัญและก็กำหนดหลักเกณฑ์ในการจัดการรับฟังความคิดเห็นระดับพื้นที่ในปีนี้ใน7 ประการสำคัญซึ่งต้องขออนุญาตนำเรียนว่า7 ประการนี้เป็นจุดมุ่งหมายที่เราพยายามจะรวบรวมและผลักดันดำเนินการเรื่องที่1ก็คือทำอย่างไรที่จะเอาข้อมูลอันนี้มาผลักดันให้เสียพื้นที่ได้ประโยชน์สูงสุดและเราอยากเห็นการมีส่วนร่วมในวิธีต่างๆทางอบสคและอคมจะต้องเข้ามามีบทบาทในการดำเนินการวิธีการรูปแบบที่จะดำเนินการรวมถึงกลุ่มเป้าหมายและพื้นที่ต่างๆเป็นหัวใจหลายกลุ่ม
สื่อสารเมื่อได้รับมาแล้วจะส่งคืนข้อมูลไปยังผู้ปฏิบัติหรือผู้ที่นำเสนอเรียกไว้ทำอย่างไรจะสร้างการรับรู้ก่อนการรับฟังเพื่อให้เขามีทุนกระตุ้นแล้วก็ได้นำเสนอในข้อเท็จจริงที่ควรจะปรับยังสำหรับกลุ่มเป้าหมายนั้นแต่ละบริบทแต่ละพื้นที่ไม่เหมือนกันจริงๆเมื่อสักครู่นี้อาจารย์ชลอได้กรุณานำเสนอให้เห็นหมอเนี่ยเป็นคนอำเภอปากเกร็ดแต่ทำงานกทม.เรื่องของไดนามิกของประชากรเรื่องของความเปลี่ยนแปลงไปเปลี่ยนแปลงมาซึ่งลักษณะเหล่านี้ความเป็นเขตเมืองทำให้ตัวกับความเป็นเขตเมืองทำให้การจัดการอะไรเนี่ยเรายากขึ้นแต่แม้ก็ตามหากเป้าหมายข้อสุดท้ายเราทำได้เราสามารถสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานเครือข่ายของเราทั้งหลายรวมถึงสถาบันวิชาการหมายเสนอว่าการจัดการการรับฟังจะได้ประโยชน์อย่างยิ่งและที่สำคัญก็คือสิ่งที่เราได้พบเห็นในช่วงระยะสั้นๆที่เรามีโอกาสได้ไปร่วมติดตามเราจะเห็นว่าเรื่องของการรับฟังความคิดเห็นมันจะยังเรียนกับอาจารย์อมรว่าคิดถึงอาจารย์จรัญอาจารย์แพทย์จรัญเป็นประธานในกลุ่มปีที่แล้วอาจารย์เปิดกว้างว่าเราพัฒนาเรื่องนี้เยอะนะคะเราเห็นพัฒนาการอย่างเด่นชัดในหลายด้านบางเขตฟังเฉพาะเรื่องที่คิดว่าสำคัญบางเขตจัดในรูปแบบที่ตัวเองถนัดหลายเขตให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมร่วมตั้งแต่ร่วมคิดเป็นร่วมจัดกระบวนการร่วมผลักดันในการใช้กระบวนการของสมัชชาสุขภาพเข้ามาในการใช้แบบสอบถามมีการทำหลายอย่างแล้วก็สื่อสารกระบวนการนั้นต่อไปซึ่งในรูทิ้งที่น่าสนใจของการสื่อสารคือวันนี้เราใช้เรื่องระบบออนไลน์เข้ามามากขึ้นการเปิดกว้างให้เรามีโอกาสได้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายในรูปแบบต่างๆวันนี้อีกกลุ่มหนึ่งที่ควรจะต้องให้น้ำหนักก็คือเรื่องของกลุ่มในกลุ่มเด็กวัยรุ่นและเยาวชนเรื่องของไอทีเป็นเครื่องมือบางทีเขาอาจจะมีอะไรที่อยากจะนำเสนอเยอะแยะเลยฉะนั้นกลุ่มของคนรุ่นใหม่เหล่านี้เป็นกลุ่มที่เราจะต้องทำการส่งมอบให้เขามามีส่วนตั้งแต่ร่วมรับรู้แล้วก็ร่วมรับบริการและในวันข้างหน้าเขาจะมาร่วมผลักดันหรือเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการเรื่องนี้เช่นกันเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ก็อาจจะเป็นอีกเรื่องนึงที่น่าสนใจนะคะและวันนี้จะเป็นอีกโอกาสหนึ่งที่ทางส่วนกลางจะได้รับฟังแล้วก็รับเอาข้อเสนอที่ทางสปสช.เขต14ได้ทีมงานได้ดำเนินการจัดฟังจัดรับฟังความคิดเห็นซึ่งในนามของคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติต้องขอขอบพระคุณทางคณะอนุกรรมการสปสช.เขต14นะคะท่านอนุกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการท่านผู้แทนของจังหวัดท้องถิ่นและผู้แทนหน่วยบริการรวมถึงผู้แทนเครือข่ายองค์กรทั้งภาคประชาชนภาคประชาสังคมที่กรุณาที่ร่วมมือกับทางส่วนกลางที่จะช่วยกันผลักดันพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพต่อไปวันนี้ได้เวลาสมควรแล้วที่ฉันขอเปิดการประชุมรับฟังความคิดเห็นทั่วไปจากผู้ให้บริการและผู้รับบริการเพื่อที่จะสรุปและส่งมอบข้อเสนอตามพรบ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติมาตรา18วงเล็บ3โดยความร่วมมือระหว่างคณะทำงานรับฟังความคิดเห็นในระดับพื้นที่และทางสปสช.เขต14จังหวัดสระบุรี
สำหรับช่วงต่อไปนะคะก็เราช่วงต่อไปของเวทีในวันนี้นะคะก่อนที่เราจะเข้าสู่ช่วงของการบรรยายนะคะแล้วก็ขออนุญาตนะคะแนะนำคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาตินะคะวันนี้ท่านได้ให้เกียรตินะคะมารับมอบข้อเสนอนะคะตอนช่วงแนะนำขออนุญาตคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติยืนขึ้นเพื่อโชว์ตัวให้กับในเวทีได้รู้จักนะคะท่านแรกนะคะแพทย์หญิงวัฒนีวัฒนะค่ะคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติค่ะท่านที่สองค่ะนายแพทย์อำนาจกุศลานันท์ค่ะคณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุขค่ะขอโทษค่ะวันนี้ท่านติดภารกิจด่วนนะคะก็ไม่ได้มาร่วมกับเราในวันนี้นะคะค่ะท่านต่อไปนะคะศาสตราจารย์นายแพทย์อมรลีลารัศมีค่ะคณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุขค่ะท่านต่อไปค่ะคุณออนปัญญาพิชาออนค่ะซึ่งเป็นคณะทำงานจัดประชุมและรวบรวมข้อมูลประเด็นการรับฟังความคิดเห็นค่ะและสำหรับท่านต่อไปค่ะคุณสุรกิจสวรรณแกมค่ะคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติค่ะขอบคุณค่ะค่ะแล้วก็ในส่วนของคณะกรรมการระดับเขตนะคะก็จะมีคณะกรรมการหลักประกันค่ะขออภัยค่ะอย่างไรท่านนะคะซึ่งท่านนี้จะเป็นประธานในการรับมอบข้อเสนอด้วยนะคะสำคัญมากนะคะคุณธนิกาทิติเวชกุลค่ะคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติค่ะที่เราเหลือแนะนำทีหลังเพราะว่าท่านจะเป็นประธานรับมอบนะคะข้อเสนอจากเขต4นะคะค่ะสำหรับคณะกรรมการระดับเขตนะคะก็จะมีประกอบไปทั้ง2บอร์ดนะคะอย่างที่อาจารย์ได้กล่าวไปแล้วนะคะก็จะมีคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติระดับเขตพื้นที่เขต4สระบุรีนะคะหรือเราเรียกกันย่อๆว่าอปสขเขต4สระบุรีนะคะและอีก1ชุดนะคะของการเป็นคณะอนุกรรมการนะคะก็มีคณะอนุกรรมการหลักประกันสุขภาพไม่ใช่ค่ะขออภัยนะคะก็จะเป็นคณะอนุกรรมการควบคุมคุณภาพมาตรฐานบริการสาธารณสุขระดับเขตพื้นที่เขต4สระบุรีนะคะขออนุญาตนะคะประธานคณะอนุกรรมการควบคุมคุณภาพนะคะหรือว่าประธานอคม.เขต4สระบุรีนะคะนายแพทย์ชิดพงษ์สัจพงษ์ค่ะและขอให้อปสข.เขต4สระบุรีนะคะช่วยยืนนะคะโชว์ตัวให้กับที่ประชุมได้รู้จักด้วยนะคะอปสข.เขต4สระบุรีนะคะก็จะมีนั่งด้านนี้นะคะด้านหน้านะคะแล้วก็มีด้านหน้าอีก2ท่านนะคะและอีกหนึ่งชุดนะคะก็คืออคม.เขต4สระบุรีค่ะรบกวนทุกท่านช่วยยืนโชว์ตัวให้กับที่ประชุมรู้จักด้วยนะคะซึ่งกลไกของบอร์ดทั้ง2ชุดนี้นะคะก็เป็นกลไกในระดับนโยบายนะคะที่ช่วยขับเคลื่อนนะคะเรื่องราวแล้วก็ขับเคลื่อนเชิงนโยบายนะคะในพื้นที่สปสช.เขต4จังหวัดนะคะค่ะและอีกหนึ่งทีมนะคะที่วันนี้ได้รับเกียรติมาร่วมศึกษาดูงานนะคะและไปสังเกตการนะคะก็จะเป็นคณะศึกษาดูงานจากจังหวัดค่ะเดี๋ยวเราจะแนะนำให้ทุกท่านรู้จักทีละท่านนะคะท่านที่หนึ่งนะคะคุณมูลีฮิโตะมาชิดะค่ะสำหรับท่านที่สองนะคะคุณฮิโรชิอิวาดะเตะค่ะท่านที่สามค่ะคุณจิเอขอถ้าอังกฤษต้องขออภัยนะคะคุณจิเอกับดาชิชาวะค่ะค่ะสำหรับท่านต่อไปนะคะคุณฮิโรกะโยนิดะค่ะสำหรับล่ามนะคะที่ช่วยเราแปลในวันนี้นะคะก็คือคุณมุทิตาพาณิชค่ะและก็มีอีกหนึ่งท่านนะคะที่เป็นทีมเจ้าก้านะคะก็คือคุณเปี่ยมบุญอุทัยธรรมรัตน์ค่ะหลังจากนี้นะคะก็จะขอให้ทางทีมเจ้าก้านะคะตัวแทนทีมเจ้าก้าได้กล่าวอะไรเล็กน้อยนะคะแล้วก็ทางล่ามจะแปลเป็นภาษาไทยให้กับทุกท่านในที่ประชุมได้รับฟังนะคะขอเรียนเชิญค่ะ
สาริกาพระเจ้ามาจิตาจักรพระเจ้าสัตว์NHS の皆様はじめ多くの皆様のご理解のおかげで本日大沢は参加できたことができまして大変に嬉しく思います。ขอบคุณสวัสดีทุกท่านนะคะทั้งที่มาจากทางสปสช.และทุกเกี่ยวข้องกับงานในทุกท่านนะคะวันนี้ก็ได้รับความกรุณานะคะจากทางสปสช.และผู้เกี่ยวข้องมาทางการให้ทางจัดการได้มีโอกาสเข้ามาศึกษาดูแลในทางนี้ค่ะเราที่มาขับเคลื่อนโปรเจกต์ของโอกินาโมคิโอว่าญี่ปุ่นกับไต้หวันเฮดซ์システムのですね、それぞれの経験を学んでいただくことです。สำหรับโปรเจกต์ที่คุณมัจจุดาได้ดำเนินการอยู่ในปัจจุบันนะคะก็เป็นโปรเจกต์ร่วมระหว่างไทยกับญี่ปุ่นนะคะจัดขึ้นเพื่อที่จะให้เกิดการศึกษาร่วมกันนะคะถึงระบบการสุขภาพของประเทศไทยและญี่ปุ่นนะคะเพื่อที่จะได้นำไปพัฒนาในของแต่ละประเทศค่ะそしてお互いで学んだことを ASEAN の国々でヘルスシステムを立ち上げている国に知識を共有して役立ててもらうことです。นอกจากจะเป็นประโยชน์กับทั้งสองประเทศแล้วนะคะก็ยังอยากจะให้สิ่งที่ได้เรียนรู้เนี่ยเป็นประโยชน์กับประเทศอื่นในอาเซียนซึ่งกำลังอยู่ในระหว่างการพัฒนาระบบประกันสุขภาพของประเทศนั้นเช่นเดียวกันค่ะ今日は、住民の意見を政策に取り入れる大変に素晴らしいプロセスであります。このパブリックヒアリングの運営を学びに来ました。そのために今日は勉強のですが、まだ勉強のファンが経験なかじゃあご社長のご民主のご特服さんなかこれでじゃあ勉強のご覧を考えてそのベルバンの用場合なかこれすごい勉強の時間に勉強のようにこの取り組みは日本に比べまして大変に充実しておりまして勉強しに参りました。เนื่องจากว่าเรื่องของการรับฟังความคิดเห็นของไทยนะคะเทียบกับการรับฟังความคิดเห็นของญี่ปุ่นแล้วเนี่ยก็มีความสมดุลแบบมากกว่าญี่ปุ่นเสียอีกนะคะญี่ปุ่นก็เลยขอมาเรียนรู้ในวันนี้ค่ะ。今月のヒアリングはより良い医療サービスの充実に役立つことを願っております。ありがとうございます。ยิ่งว่าการรับฟังความคิดเห็นในวันนี้จะได้มีประโยชน์กับการพัฒนาระบบการให้บริการทางด้านสุขภาพต่อไปค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณทั้งสองท่านนะคะและอีกหนึ่งคณะนะคะที่เราจะแนะนำให้ทุกท่านได้รู้จักนะคะก็จะเป็นทีมผู้บริหารนะคะและทีมสปชช.ส่งกลางนะคะก็นำทีมโดยนายแพทย์ธนิสสอนนะคะสำเร็จเดชจรนะคะ
ประสบการณ์แก้ไขปัญหาและพัฒนาระบบอยู่ในพื้นที่ได้นะครับและทำให้กระบวนการรับฟังนั้นเกิดให้เกิดกระบวนการที่ภาคีเครือข่ายหลายส่วนมาพบกันมาคุยกันมาเจอกันมันก็เกิดการสร้างเชื่อมโยงในพื้นที่เชื่อมโยงมาทำให้งานอื่นๆเนี่ยเคลื่อนไปได้ด้วยนะครับแล้วก็ส่วนที่เป็นข้อมูลระดับเขตเองเนี่ยมาสามารถเป็นอินพุตเข้าสู่กระบวนการระดับเขตนะครับทั้งอบต.และอคม.เนี่ยเอาไปใช้ในการแก้ปัญหาทั้งเอกเป็นในการเสริมของตัวเองส่วนหนึ่งก็จะสร้างตามผลจากการทำความเห็นด้วยนะครับเกิดประโยชน์ในพื้นที่นะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือช่วยในการทำงานการกำกับตามยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบประกันจากที่สี่นะครับมันจะมียุทธศาสตร์ของการพัฒนาระบบประกันอยู่ปัจจุบันนี้เป็นจากที่สี่นะครับและส่วนที่เกี่ยวข้องนะครับกับการระบบความเห็นก็คือในยุทธศาสตร์ยุทธศาสตร์นะครับก็คือสร้างความมั่นใจในการในส่วนรวมของทุกภาคส่วนแล้วก็กรณีสี่จุดสามก็คือในเรื่องของการเรียนผู้เรียนหนึ่งพอเสร็จนะครับก็คือกระบวนการในระบบการรับความเห็นก็คือเหมือนกับยุทธศาสตร์ในการให้มีการปฏิรูปกระบวนการรับฟังที่ทางรัฐบาลมาเสนออยู่ในยุทธศาสตร์ฉบับที่สี่นี้นะครับโดยการปฏิรูปควรทำอะไรบ้างนะครับก็มีอยู่สามเรื่องก็คือเรื่องความสำคัญของสเต็กโฮเดอร์ของต่างๆสำหรับคือควรจะมีประเด็นเฉพาะขึ้นมาที่เหมาะสมนะครับกับปัญหาของพื้นที่สามก็คือรูปแบบและวิธีการที่หลากหลายนะครับก็คือยืดหยุ่นไม่ใช่กระบวนการที่สุดจนเกินไปอันนี้คือเป็นยุทธศาสตร์ของสำนักงานประกันที่กำหนดไว้นะครับนั้นอันนี้ย้อนมาสู่วิธีการของเรานะแต่การระลงมันคืออะไรนะครับจริงๆถ้าบอกว่าให้อินโฟนะครับการรีฟอร์มนะครับการรีฟอร์มจริงๆมันคือสิ่งที่เราเรียกว่าเป็นปัญหานะครับหรือว่าเป็นจัดสภาพที่เหมาะสมมาจัดรูปแบบใหม่ในการทำสิ่งที่มีอยู่ให้ดีขึ้นหรือเหมาะสมขึ้นนะครับคิดว่าในเคสของเราในเคสนี้เนี่ยมันควรจะทำรูปแบบเดิมที่เราเคยทำมาให้มันดีขึ้นได้อย่างไรอย่างมองในสองส่วนก็คือส่วนที่เป็นกระบวนการที่ดีขึ้นกับส่วนที่เป็นผลลัพธ์ก็จะข้อเสนอเนี่ยมันก็จะมีคุณภาพมากขึ้นอันนี้เป็นสิ่งที่เราตั้งไว้ว่าเราควรจะทำในส่วนนี้นะครับแล้วทำไมล่ะที่เราทำเคยทำกันมาก่อนหน้านี้นะครับผมมีปัญหาเรื่องเรียนนิดหน่อยเรื่องไม่ค่อยไปนะครับสไลด์สิ่งที่ทำมาก่อนหน้านี้นะครับก็คือเราต้องใช้รูปแบบที่ทำกันมานะครับทั้งตั้งแต่การรับฟังระดับพื้นที่การระดับตำบลองค์การจังหวัดเองระดับภาคแล้วก็ยันระดับที่ส่วนกลางที่ทำทุกปีแล้วนะครับไม่ว่าเราทำพื้นที่เฉพาะของกลุ่มต้นไม้เป็นจัดที่กลุ่มต้นไม้อยู่ตรงไหนเราก็เป็นจัดตรงนั้นนะครับไม่ว่าหน่วยใดเราก็มีรูปแบบของการทำมาหลายวิธีแล้วนะครับตั้งแต่เฉพาะชาวฟ้าจัดเองหน่วยงานจัดจากวิชาการสถาบันวิชาการในคนจัดหน่วยงานราชจัดนะครับทางในส่วนทางในทางสังคมหน่วยงานเสกุลการหรือสถาบันวิชาชีพจัดในเราทำมาหลายวิธีแล้วนะครับรูปแบบเราก็ใช้หลายวิธีนะครับทางสมัชชาสมัชชาวิจารณ์อันนี้จะนะครับจากตัวระดับประเทศระดับเขตแปดทางหน่วยงานจะใช้สมัชชาวิจารณ์นะครับหลายพื้นที่อาจจะใช้โฟกัสของอินเดียอินเทอร์วิวนะครับหรือว่าวงโพเซนในรูปแบบต่างๆอย่างบางที่ทำสมสารรูปแบบนี้สิ่งที่ทำมาแล้วนะครับยังอาชีพต่อไปก็คือสิ่งที่เขตกำลังคิดแล้วก็เรื่องทางปีนี้ว่าเราจะรีฟอร์มมันยังไงเนี่ยเราคิดว่าก่อนหน้านี้แล้วว่าตอนนี้นะครับสายก่อนหน้านี้มันคิดว่ารูปแบบเดิมเนี่ยเหมือนกับว่าซึ่งเหมือนว่าสปสช.ยังเป็นเจ้าของอยู่นะครับยังเป็นเจ้าของหมายถึงว่ากระบวนการยังภายใต้อันเดอร์ของสมาชิกในทุกหลายเรื่องนะครับแล้วก็สำเร็จความประโยชน์กับสำนักงานประกันนะครับภาคส่วนอื่นๆก็ต้องอาศัยเป็นดึงจะให้ประมาณในกระบวนการของงานเองนะครับแล้วก็หลักเกณฑ์ในสิ่งการยังไม่สอดคล้องกับผลในพื้นที่หลายครั้งที่ผ่านมาเนี่ยมันถูกกำหนดว่าสมาชิกก็ให้พื้นที่ทำโดยสิ่งการที่ถูกกำหนดมานะครับนั่นเป็นแรงงานที่เราคิดว่าเราทำในปีนี้ก็คือเราต้องหยิบมาว่าเราเป็นเจ้าของร่วมกันนะครับทุกภาคส่วนไม่ใช่ว่าเป็นของสำนักงานประกันแต่เพียงผู้เดียวนะครับนั่นเวทีการตั้งความเห็นในปีนี้เราจะเป็นเจ้าของร่วมกันนะครับสำนักงานก็ต้อง
สำนักงานหลักประกันสังคมแห่งชาติหรือการทำคอนแทคทำเอ็มโอยูกับทางจังหวัดนะแล้วก็ประชาชนเป็นคนรับแล้วก็ภาคส่วนต่างๆเข้ามาเป็นส่วนรวมและทรัพยากรอยู่กับพื้นที่ปีนี้นะปี62นะและการเรียนการเชื่อมโยงทางตรงของแต่ละพื้นที่และการส่งเสริมและฟังที่ทางคณะกรรมการกำหนดเนี่ยในแต่ละพื้นที่และแต่ละจังหวัดเนี่ยเราก็มีทุนซึ่งต่างกันในพื้นที่ก็จะมีการจัดการมีการใช้กำลังเครื่องมือการพัฒนานะครับอย่างของสระบุรีเนี่ยมีเจ้าพ่อของสวัสดิ์ชาอยู่ตัวที่สองมีส่วนในการดำเนินการจัดการก็จะจัดมาเลยแต่ใช้ตัวการสร้างสถานการณ์รับฟังนะครับอย่างของผมเองก็จะเป็นกระบวนการรับฟังในสไตล์ของตัวเองที่ถนัดนะครับอย่างของอาจารย์ยงเนี่ยอาจารย์หมออาจารย์ดอกเตอร์สุรีนะอาจารย์ก็จะจัดถนัดเรื่องของก็ใช้จากการใช้สไตล์นี้นะครับนั่นหลักการที่การมันจะยืดหยุ่นนะครับมาสไตล์ต่อไปแต่ว่าในกระบวนการรับฟังในพื้นที่เองอยู่ตรงกลางนะครับมันถูกกระทำข้ามด้วยโครงสร้างคนไทยระดับเขตเรามีคณะทำงานระดับเขตซึ่งเป็นคนที่กำกับคอยมองแล้วก็วิธีการที่บอกว่าแม้แต่ว่าเราจะใช้ในการให้พื้นที่ทำแต่ว่าเรามีคณะทำงานระดับเขตซึ่งในการประชุมกันที่ผ่านมาประชุมกัน3ครั้งนะครับด้านวางมือของทางนะครับก็จะมีกองสร้างคนไทยระดับจังหวัดเป็นคณะทำงานระดับจังหวัดซึ่งมีการประชุมกันประมาณจังหวัดละ3ครั้งก่อนจากเวทีนะครับตรงกลางคือเวทีเราประกอบด้วยระดับพื้นที่ซึ่งเราเขียนบ้านสร้างส่วนนี้เป็นส่วนสำคัญในระบบหลักประกันก็คือส่วนที่เป็นผู้ให้กับผู้รับบริการก็คือเป็นผู้ให้ได้นะครับแล้วก็มีตรงนี้นะครับที่เป็นผู้ให้บริการคือผู้ให้ได้ในเรื่องของระบบหลักประกันนะครับแล้วก็เป็นคัสตอมเมอร์เป็นคนรับบริการในส่วนนี้ก็เป็นส่วนที่จะทำบริการหรือว่าเป็นเพื่อจะซื้อสามส่วนเป็นส่วนสำคัญที่ต้องมีส่วนร่วมในการรับฟังความคิดนะครับนั้นสำนักหลักประกันในคนกำหนดกลไกการจ่ายเงินกำหนดเป็นในการในส่วนมาให้ผู้ให้บริการบริการต้องบริการอย่างมีมาตรฐานผู้รับบริการอะไรขึ้นกับทั้งหมดในระบบที่ต้องทำในบริการนั้นเรารับฟังในส่วนนี้นะครับโดยในพื้นที่จะมีนักวิชาการผู้สมรู้ในพื้นที่มาช่วยสนับสนุนซัพพอร์ตในเชิงวิชาการช่วยในระดับชั้นวิชาการไปด้วยมีโครงสร้างกลไกระดับเขตระดับจังหวัดแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นที่โครงสร้างสามส่วนการวิชาการช่วยที่สามารถไปสามารถแต่งนะครับเคลื่อนไปด้วยในการนี้นะครับนี่คือการวิจารณ์ของเคสที่ทำในปีนี้นะครับแล้วก็สายต่อไปจะเห็นว่าเราคิดว่าเราไม่ทุนที่มันต่างกันเนี่ยนั่นกระบวนการที่หลากหลายเนี่ยแต่เรามีเป้าหมายเดียวกันก็คือรับฟังข้อเสนอแนะข้อที่เห็นจากเวทีนะครับนั่นกระบวนการที่เราทำในปีนี้นะครับเราใช้วิธีการต่างกันมันเป็นที่ชนะลงสมองเราจัดแต่จังหวัดนะครับเราก็เขียนเองก็จัดโดยเขียนจัดส่งเวทีนะครับในกระบวนการของจังหวัดเนี่ยเราก็ไม่ใช้วิธีการนั้นในปีนี้เราจะมีการจัดในรูปแบบเหมือนที่บอกว่ากระบวนการที่หลากหลายคือไม่เหมือนกันในแต่ละจังหวัดบางจังหวัดใช้สมาชิกใช้ SMB เนี่ยเป็นตัวนำนะครับบางจังหวัดใช้วัวคาเฟ่นะครับบางจังหวัดใช้วิธีการใช้สมาชิกใช้ตะเกียบวิธีการนะครับของจังหวัดผมก็ใช้วิธีการซึ่งต่างกันนะครับบางประเทศที่มันชัดนะครับมีข้อเสนอที่เคลียร์มาจากพื้นที่ที่ชัดแล้วเนี่ยการยกแรงขึ้นมาก่อนนะครับให้ได้สมาชิกบางประเทศที่ยังต้องการที่จะโอเพนเนี่ยเราก็ใช้โปรแกรมในวิธีเดียวกันเราหลายวิธีนะครับอันนี้ก็อาจเป็นวิธีการที่เราถนัดต่างกันและมีทางวิชาการช่วยดูตรงนี้ตรงจังหวัดนะเราไม่ทุนนี้อยู่อย่างหนึ่งคือแต่ละจังหวัดจะมีสถาบันการศึกษามีนักวิชาการมีผู้ทรงคุณวุฒิในพื้นที่นะครับในนครนายกเราก็มีวสว.อยู่นะครับในปฐุมเรามีธรรมศาสตร์แต่ว่าจากธรรมศาสตร์ก็จะช่วยทุกจังหวัดเหมือนกันนะครับสิ่งที่บังคับนะครับตรงนี้อันนี้ไม่บังคับนะตามความถนัดตามทุนสิ่งที่บังคับก็คือต้องมีการคืนข้อมูลอันนี้การคืนข้อมูลนะยังบางพื้นที่ยังบางจังหวัดนะมันต้องคืนข้อมูลอย่างของผมเนี่ยคืนข้อมูลของจังหวัดเลยคุณข้อมูลของจังหวัดหมายถึงว่าพิจารณาจังหวัดเราเสนออะไรไปบ้างผลของการเสนอในแต่ละข้อเนี่ยมันเกิดความคืบหน้าเกิดผลเกิดอะไรบ้างเยอะมากแต่ละข้อเลยอาจารย์ก็เลยต้องพวกเขาร่วมกันกับกรรมการเรียนรู้นะในข้อเสนอบางเรื่องเนี่ย
การสร้างการรองรับและสร้างเป็นบางเสียเหมือนกับที่สมาชิกกำหนดไว้ก็สามารถมาเรียนที่ที่จะมาฟังทำให้รู้รายละเอียดก่อนไม่ค่อยใจอย่างนี้ก่อนเนี่ยมันจะเสนอที่เสนอสภาสมิเสนอก็คือขอพอดีในข้อเสนอนั้นในกระบวนการเราประเด็นที่จะรับฟังให้เข้าใจคร่าวๆว่ามีสิ่งที่ของข้อมูลอยู่ในแบบไหนนะครับอันนี้เป็นที่จะพอของเพียงที่จะมีข้อมูลในกระบวนการในเขตก็ร่วมจัดด้วยนะครับอันต่อไปที่ได้ของเขตในปีนี้นะครับก็เนี่ยเราจะเป็นข้อเสนอซึ่งเราออกมาเป็นสามระดับนะครับแล้วก็สามระดับนั้นระดับแรกก็คือระดับยิ่งขึ้นข้างบนเลยนะยิ่งขึ้นข้างบนคือเราแก้ไม่ได้นะครับส่งไปให้บอร์ดสวชมาที่บอร์ดสวชตัวใหญ่ต้องไปแก้กฎหมายพรบจ้างงานเงินเดือนกับเรื่องของกับค่าบริการต่างๆในการบอร์ดการไม่ได้ในการต้องไปแก้พรบบางเรื่องไม่เกี่ยวกับสำนักงานประกันอะไรนะแต่ว่าประกันสังคมเนี่ยเสนอมาเสนอมาแล้วไม่ได้ก็ไม่ได้นะเป็นการถูกต้องของประกันตนกับก็พูดการจัดเรื่องของสังสรรค์สวัสดิ์ที่เราไปรับมาแต่ว่าเราก็เหมือนกับว่าเห็นอกเห็นใจแล้วก็รับมาจะฝากสำนักงานประกันส่งต่อสำนักงานประกันสังคมบางเรื่องส่งต่อกระทรวงสาธารณสุขนี่เป็นต้นอันนี้ก็ยิ่งถึงขึ้นข้างบนนะครับแต่ว่าเสนอบางเรื่องเนี่ยเราจะได้ระดับเขตกลไกระดับเขตของสภาวิทยาศาสตร์ในการดำเนินการได้ออกคำว่าทำได้หรือการเป็นหรือว่าคณะทำงานกรรมการหรือว่าก็ของปออะไรพวกนี้ทำได้เป็นระดับเดียวกันยิ่งขึ้นข้างบนระดับเดียวกันลงพื้นที่บางเรื่องเป็นประเด็นเล็กๆน้อยๆหรือว่าเป็นประเด็นที่เคลียร์ที่พื้นที่ระดับจังหวัดหรือว่าท้องถิ่นหรือว่าหน่วยงานราชการได้เราก็ยิ่งลงพื้นที่ให้ช่วยกันแก้นะครับในเรื่องประเด็นที่กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นในพื้นที่หรือว่ากองทุนทางราชการได้นะครับนี่ก็ต้องกองทุนราชการในระดับพื้นที่ได้แก้นะครับยิ่งขึ้นข้างบนระดับเดียวกันก็ลงพื้นที่นะครับงานกระทรวงที่เสนอในวันนี้มันจะมีทั้งได้ยังไม่ได้กับได้ยังได้จะได้ยังได้จริงเราเสนอไปให้สภาสำนักงานหลักประกันจะรับทราบโดยการที่เราทีมประเด็นตรงนี้จะนำมาสู่การวางแผนการพัฒนาภายในเขตเองนะครับเรากำหนดไปแล้วว่าเราจะมีสิ่งที่เราทำต่อเนื่องที่จะนำประเด็นตรงนี้นำมาสู่การแก้ไขระดับเขตนะครับต่อไปนะครับก็ตามที่เราเซตต่อไปจะเป็นดีเทลของรายละเอียดของการจัดทั้งหมดว่าเราจัดที่ไหนเมื่อไหร่อย่างไรอะไรตรงนี้นะครับผมคิดว่ามีปัญหาในการเรื่องการเสนอในวาระสำคัญเขาเปลี่ยนอะไรก็ได้แต่ว่าเอาไม่ต้องดูตรงนี้ก็ได้ไปที่แถวว่าจะจัดที่ไหนอะไรเมื่อไรแต่ว่าแต่ละประเทศมีความสำคัญสอดคล้องกันในสังกัดแล้วก็ทำให้เกิดข้อเสนอในวันนี้นะครับข้อเสนอต่อไปนะครับสไลด์ต่อไปนี้ต้องนำมาสู่ว่าอีกสิ่งเราก่อนหน้านี้ก่อนครับนะครับว่าเสียงเราฟังมาได้อะไรบ้างนี่เรามาดูว่าก่อข้อบังคับเนี่ยก็ว่าอย่างไรบ้างนะครับก็ข้อบังคับตามหลักเกณฑ์การละความบังเอิญพศ2546แล้วก็แก้ไข2558เนี่ยข้อ4เนี่ยระบุในส่วนที่เป็นคอนเทนต์ไว้นะครับอันนี้ไม่เป็นกรอบว่าเราจะต้องทำดำเนินการตามนี้นะครับข้อ4บอกว่าให้คณะกรรมการและสำนักงานจัดให้มีการละความบังเอิญตามหลักเกณฑ์1.4คือสอบแล้วมันคือจัดประเด็นบังคับตามทำได้ถ้ามองว่าเราทำประเด็นในปัญหาอื่นที่การละความการให้สมควรนะครับของเราวงเล็บหนึ่งถึงห้าเนี่ยมาดูนะครับเป็นจัดจัดของปีนี้แล้วก็เข้ามาเป็นผู้กำหนดนะครับประกอบด้วยผู้ให้ผู้รับผู้มีสถานะเสียนักวิชาการหรือผู้ทรงคุณวุฒินะครับแล้วก็ข้อหกเป็นวิธีการนะครับการใช้วิธีการหนึ่งหรือหลายวิธีก็ได้แสดงให้ว่าเป็นวิธีการที่ยืดหยุ่นนะครับจัดเกณฑ์และการทำการนะครับเกณฑ์สี่ก็มาดำเนินการว่าเราจะประเด็นการรับรักษาอะไรบ้างนะครับข้อสไลด์ต่อไปนะครับก็จะเป็นสี่ด้านนั่นคือสี่ด้านนั่นคือข้อสี่ของเรื่องนั้นถึงสี่ส่วนแรกบังคับเจ็ดประเด็นมาเราฟังเจ็ดประเด็นนะครับวงเล็บห้านะครับประเด็นเฉพาะที่คณะกรรมการกำหนดนะครับที่วอสกำหนดเราก็จะนะครับในเรื่องของการทำการส่งเสริมสุขภาพของการลงทุนของคนไทยทุกสิ่งอันนี้เราเห็นกันที่คณะกรรมการประกันสังคมเพราะเราเกี่ยวกับงานพีพีคณะกรรมการประกันสังคมเนี่ยจากข้อมูลสถิติเราบอกว่าเข้าถึงน้อยกว่าสิบบาทเท่านี้นะครับสีดำที่บางครั้งนี้เราเห็นการแต่งตั้งการทำเรื่องนะครับส่วนสีดำจะเป็นประเด็นที่เขตดำเนินการเองที่เป็นปัญหาของเขตนะครับก็จะเป็นเรื่องของเราเป็นแก่ในเรื่องของพันธุ์ที่สองที่เราทำต่อเนื่องนะครับเป็นพิธีตามแล้วก็ในเรื่องของการเวลา
สุดน้อยปฐมภูมิเขตบางนาตราดน้อยปฐมภูมิมาประมาณที่เพียงพอก็จะแข่งกันมาจากรายการในนี้นะครับในการจบการอีกสองอีกสไลด์เดียวนะครับสไลด์สุดท้ายเราคิดว่าแม้ว่าเราคิดว่าเราทำในปีนี้เนี่ยมาได้ดีพอสมควรแล้วนะในทางวิธีการนะครับแต่จากที่เราเปิดให้โอเพ่นถึงวิธีการของแต่ละจังหวัดเนี่ยมันก็พบว่าที่มาตรฐานเวลาเราลงการสังคมเราสังเกตเราเห็นว่ามาตรฐานของการในงานของแต่ละจังหวัดจะมีความต่างกันบ้างในหลายโซนนะครับแล้วอย่างปีหน้าเนี่ยรูปแบบที่เป็นจุดแข็งของแต่ละจังหวัดเนี่ยควรจะมาลองรวมกันแล้วก็อาศัยกรอบของประสงค์ของการกรรมการสั่งที่เป็นประสงค์เนี่ยเราก็มาดูว่าเช่นนั้นในผมจะพยายามผมจะสะกดย้ายรอบก็คือว่าในส่วนของอินพุตเนี่ยการใช้งานสัญญาแต่ละเทียบในวิธีเราสั่งเนี่ยจะวันไหนทำได้ดีใช้วิธีการอย่างไรใช้ข้อมูลนำเข้าอย่างไรเนี่ยเราก็จะมาสร้างเป็นวิธีการของปีเนี่ยในเชิงการผสมมาตรฐานการทำการเคียงกันละมาทำจังหวัดเนี่ยคนได้รายวิธีจังหวัดการคุณจะเอาข้อมูลสัญญาจับมาคนจะมีคนจะต้องทำอะไรบ้างเป็นแนวทางนะครับการพัฒนาสัญญาบ้านของความร่วมในกระบวนการเช่นการเปิดการให้รับรู้การสั่งการคือข้อมูลวิธีการแต่จังหวัดอาจจะต่างกันแล้วเราก็จับรูปให้การเขียนการให้การกระทำเดียวกันนะครับรวมทั้งการใช้งบประมาณที่เราเสนอมาดูนะครับต้องขอบพอเสกของกระบวนการเราก็จะมีการปรับหมายถึงว่าเราจะได้เป็นกองนะแต่วันนี้จังหวัดจะทำยังไงที่เป็นการอะไรเนี่ยเราก็จะประชุมกันโดยเฉพาะสิ่งที่เราทำมาในจุดการของแต่ละจังหวัดเราก็จะว่าประมาณแต่ละส่วนอะไรควรจะต้องทำยังไงบ้างเสร็จแล้วเราก็ไปปีหน้าเราจะถูกกระดิ่งกับการดำเนินการภายใต้กรอบนี้นะครับเพื่อคงเรื่องของมาตรฐานคุณภาพนะครับก็คิดว่าสิ่งแล้วก็ปีหน้าเนี่ยคิดว่าเราคิดจะจัดการเราสั่งตลอดทั้งปีตลอดปีหมายถึงว่าเราจะประชุมเรื่องของโรคเรื่องจังหวัดที่สาสุประชุมเรื่องของจังหวัดที่โรงพยาบาลประชุมกับประชาชนเราก็จะเอาคิวอาร์โค้ดเอากระดาษไปสั่งทั้งปีเราจึงเดินมานะครับเราใส่ทางมาใส่ทางมาแล้วก็มาในปีหน้านะครับส่วนในวันนี้เองเราในคิวอาร์โค้ดนะครับถ้าใครในคิวอาร์โค้ดแล้วนะครับก็สามารถที่จะเราก็จะเห็นวันนี้ได้ด้วยเมื่อเราทำเพิ่มเติมไปนะครับเป็นคิวอาร์โค้ดที่จะถูกทำนั่นน่าจะดูเป็นสิ่งที่ควรให้เราทำคิวอาร์โค้ดให้นะครับสำหรับสัปดาห์นะครับให้เราเห็นในวันนี้ได้ด้วยที่กันออนไลน์นะครับสุดท้ายสำหรับสุดท้ายเราคิดว่าเราต้องทำการรับฟังความคิดที่สร้างสรรค์แล้วก็พัฒนาไปเรื่อยๆนะมันจะพัฒนาหลักประกันสุขภาพที่ยั่งยืนและถึงไร้สมกระบวนการของเคซีเราละลายจะให้ทุกท่านเด็กรับมาฟังข้อเสนอที่บอกว่าอันนี้ปฏิบัติไปแต่ว่าข้อเสนอเดี๋ยวเรามาฟังนะครับว่าข้อเสนอหรือความจักรุณาเชิญพิธีกรขอบคุณดร.สันต์และสันต์นะคะก่อนที่ทุกท่านจากไปรับประทานอาหารวันละเพิ่มเดิมนะคะเราก็จะแนะนำช่วงต่อไปนี้นะคะซึ่งจะเป็นการนำเสนอข้อเสนอจากการรับฟังความเห็นทั่วไปนะคะในระดับพื้นที่เขตสีสระบุรีนะคะและจะขอแนะนำผู้นำเสนอในแต่ละประเด็นด้วยนะคะค่ะเดี๋ยวขอเป็นสไลด์ให้เราเจอนิดนึงนะคะว่าช่วงต่อไปเราจะเจอหน้าค่าตาใครบ้างนะคะสำหรับผู้นำเสนอค่ะในรายประเด็นนะคะซึ่งประเด็นเฉพาะกลุ่มพระภิกษุสงฆ์นะคะก็ได้รับความเมตตานะคะจากอาจารย์นะคะพระภิกษุสงฆ์ยศบริสุทธิ์นะคะซึ่งเป็นผู้นำเสนอในกลุ่มผู้แทนกลุ่มพระภิกษุสงฆ์นะคะสำหรับประเด็นที่หนึ่งค่ะประเด็นด้านผู้ให้ความเกี่ยวบริการสาธารณสุขนะคะก็ได้รับเกียรตินำเสนอจากคุณอารักษ์ศรีเจริญธรรมนะคะโรงพยาบาลอ่างทองนะคะและคุณกุหลาบแดงทองนะคะซึ่งเป็นหน่วย50/5นะคะในจังหวัดลพบุรีนะคะค่ะสำหรับประเด็นที่2ประเด็นด้านมาตรฐานบริการสาธารณสุขนะคะก็ผู้นำเสนอก็จะเป็นคุณยันยงนาคมานะคะสสอค่ายบางระจันจังหวัดสิงห์บุรีค่ะประเด็นด้านการบริหารจัดการสำนักงานนะคะซึ่งเป็นประเด็นที่3นะคะผู้นำเสนอก็จะเป็นคุณสมพิษสังโยคะนะคะซึ่งเป็นนักวิชาการชำนาญการนะคะโรงพยาบาลพรมบุรีนะคะค่ะสำหรับประเด็นที่4ประเด็นด้านการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาตินะคะผู้นำเสนอก็จะเป็นคุณประชันมีศรีค่ะซึ่งเป็นศูนย์ประสาน